และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ต้องนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพาลครองเมืองค่ะใช่แล้วครับตาภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมีเขาโครงมาจากเรื่องจริงนะครับที่เนื้อเรื่องพูดถึงเหล่านักเลงอันธพาลวัยรุ่นที่มีอิทธิพลและก็ครองเมืองอย่างไม่หวั่นเกรงกฎหมายเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะสามารถทำรายได้ถล่มทลายและยังได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากการประกวดภาพยนตร์อิสระที่ประเทศเบลเยียมด้วยค่ะและในวันพรุ่งนี้11เมษายนในปี2540เป็นวันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเป็นวันแรกครับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงพรุ่งนี้มีอะไรค่ะครับสองสี่เก้าเก้าอันธพาลครองเมืองเป็นผลงานการกำกับของนนทรีนิมิตบุตรที่มีเนื้อหาเล่าย้อนถึงกรุงเทพมหานครยุคก่อนพุทธศักราช2500ที่เหล่านักเลงอันธพาลวัยรุ่นมีอิทธิพลและครองเมืองอย่างไม่หวั่นเกรงกฎหมายซึ่งประกอบด้วยตัวละครคือแดงใบเล่ปุ๊ระเบิดขวดดำเอสโซแหลมสิงเปียกวิสุทธิ์กษัตริย์ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่11เมษายน2540เรื่องนี้มันเป็นประวัติศาสตร์แบบหลายๆด้านเลยนะครับมันเข้าฉายปี2540ครับก็ประมาณปี14ปีที่แล้วคือตอนนั้นเป็นยุคที่หนังไทยตกต่ำเรียกว่ายุคดาวของหนังไทยแล้วก็เป็นรอยต่อที่แบบพอหนังเรื่องนี้เข้ามาปุ๊บหนังไทยก็กลับมาฮือฮาแล้วความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือเขาใช้ดาราใหม่หมดก็เป็นแบบว่าขนดาราที่แบบว่าโก้ามโชว์อะไรแบบคุณติ๊กแพคคุณนางแบบอะก็เลยแบบทำให้คนแบบค่อนข้างจะสนใจว่าหนังจะออกมาเป็นยังไงถือว่าเป็นอีกประวัติศาสตร์หนึ่งของบ้านเรานะคะหนังภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นหนังภาพยนตร์ที่ดูดีมากคือบางหนิงยังเก็บดีวีดีแล้วก็เอามาดูอยู่เรื่อยๆอยู่เลยหนังเรื่อง2499ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังสร้างชื่อของติ๊กเจษฎาพรทำให้มีพระเอกหนุ่มคนนี้เกิดขึ้นแล้วก็คนก็ชื่นชอบมาก2499อันธพาลครองเมืองสร้างมาจากบทประพันธ์เรื่องเส้นทางมาเฟียของสุริยันต์ศักดิ์ไทยสงเมื่อออกฉายได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จนเป็นกระแสในสังคมระยะหนึ่งถึงเรื่องราวความจริงกับสิ่งที่ปรากฏในภาพยนตร์อีกทั้งยังเป็นการแจ้งเกิดของนักแสดงหลายคนไม่ว่าจะเป็นติ๊กเจษฎาพรต๊อกสุภกรเก่งชาติชายก็เสน่ห์ของเขาอีกอย่างของหนังเรื่องนี้อย่างหนึ่งก็คือนอกจากภาพสวยเพราะว่าเป็นหนังโฆษณาแล้วก็ดาราซึ่งทุกคนโชว์ความเป็นแมนหมดเรื่องนี้ถ้าดูดีๆแล้วก็จะมีคำพูดหมดตั้งแต่ตัวประกอบยันตัวเอกถ้าสังเกตดูดีๆนะหนังที่จะโดนใจแล้วคนกลับไปดูซ้ำหลายๆครั้งแล้วปากต่อปากจะต้องมีคำพูดที่โดนและคนกลับไปพูดต่อๆกันได้เป็นเหมือนคำฮิตเราก็อยากจะให้คนไทยรักของไทยใช้ของไทยสนับสนุนคนไทยด้วยกันรวมไปถึงหนังไทยด้วยดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนวัยรุ่นเขาเท่ขนาดนี้เหรอแบบคาแรคเตอร์แบบสมัยก่อนอย่างนี้เลยเหรออะไรภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นการเปิดศักราชยุคใหม่ให้ภาพยนตร์ไทยอย่างแท้จริงเนื่องจากสามารถทำรายได้ถล่มทลายกว่า75ล้านบาทอีกทั้งเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่สร้างได้มาตรฐานสากลจนได้รับรางวัลมากมายและเมื่อออกไปใช้ในงานเทศกาลต่างประเทศก็ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานประกวดภาพยนตร์อิสระที่ประเทศเบลเยียมอีกด้วย